ทำหนึ่งสิ่งนี้ถ้าเกิดคุณอยากได้รับการสนับสนุนในชีวิตและธุรกิจของคุณค่ะคุณรู้ไหมคะว่าช่วงก่อนนอนและช่วงก่อนลืมตาตื่นเป็นช่วงสําคัญของสภาวะอารมณ์ทางจิตของคุณมากๆเลยถ้าจิตคุณตั้ง GPS ตั้งแต่พลิกตัวจะตื่นแล้วรู้สึกเครียดจังเลยฉันจะหาเงินจากไหนวันนั้นท้งวันจะเป็นวันที่เครียดมากและก่อนนอนคุณก็ยังมีสภาวะโอ๊ยพวกนี้ฉันจะทำยังไงต่อมันจะเครียดสะสมจนการงานของคุณมันหาทางออกไม่ได้เคยเป็นไหมคะมืดแปดดานครูเป็นคนหนึ่งที่มืด300 านมก่อเลยเพราะทําแบบนั้นตลอดเช้าเย็นเช้าเย็นเราไม่รู้ว่านั่นคือสภาวะจิตของเราที่มันทําให้จิตของเราตกโฟร์นั่นเองค่ะวิธีการที่คุณจะต้องทําใหม่นะคะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่วันนี้เลยคือตั้งแต่ช่วงเราพลิกตัวและช่วงก่อนนอนเนี่ยให้เรานึกถึงสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งนี้เราเรียกว่าฟิสิกส์ผวอนตามคือการวาร์ปอะวาร์ปเอาตัวเองไปอยู่ในสภาวะอีก3ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีก8ปีมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีก10ปีมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณและรู้สึก สิ่งนนั้อารมณ์เหมือนเราไปเห็นตัวเองสําเร็จมาแล้วแหละแล้วเราก็กลับมานั่งทานแมชชีนกลับมาอยู่ตรงนี้เราเรียกว่าเราใช้สมาธิแบบขอนตั้มนั่นเองนะคะคุณเจนาการก่อน รู้สึกแล้วบอกว่าโอเคฉันได้กลับมาทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีและมีความสุขเพราะฉันเห็นแล้วละ่ะว่าในอนาคตของฉันมีสิ่งที่ดีรออย,อยู่แบบนี้ใช้เชื่อมโยงกับกฎแห่งแรงหนึ่งดูจะทําให้ฟิสิกส์ควอนตมัมสมาธิควอนตัมของคุณเห็นผลมากยิ่งขึ้นก่อนนอนรู้สึกซาบซึ้งใจว่าเฮย้ยที่ผ่านมาเราได้ทําสิ่งที่เราควรทําด้วยความสุขเรียบร้อยแล้วเราได้ทําสิ่งนี้เพื่อส่งเสริมไปยังอนาคตที่เรารู้สึกได้ว่าเราจะไปถึงการทําแบบนี้บ่อยๆนะคะจะทําให้ตัวคุณเข้า สู่โฟลที่ดีพลังงานที่ดีแล้วก็จะสร้างแรงดึงดูดชั้นดีให้กับชีวิตคุณไม่เชื่อคุณหาหนังสือมาอ่านดูเกี่ยวกับสมาธิควอนตัมหรือฟิสิก์ควอนตัมนะคะเพื่อคุณจะได้รู้ว่าสภาวะที่คุณวาร์ปไปสู่สิ่งที่คุณจินตนาการเป้าหมายที่คุณอยากจะไปมันสําคัญมากๆในชีวิตของคุณคุณรู้ไหมว่ากว่าจะผลิตมือถือได้กว่าจะผลิตกล้องได้โทรศัพท์ได้หรือบ้านของคุณที่คุณมีอยู่คุณเคยวาร์ปไปแล้วค่ะ ว์าไปเห็นบ้านว์าไปเห็นน้องหมาน้องแมวแบบที่คุณปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างคุณเคยว้าไปเอาเข้ามาก่อนแล้วไปมีเขามาก่อนแล้วแล้วคุณจึงกลับมาทําวันนี้เพื่อจะให้คุณมีเขาในวันข้างหน้าดังนั้นคุณใช้สภาวะนี้อยู่แล้วแต่ คุณอาจจะลืมใช้มันกับการทำธุรกิจกับการสร้างชีวิตของคุณลองเอาไปทำดูนะคะครูซันไร์เป็นกำลังใจให้ค่ะและถ้าเกิดคุณอยากเรียนปรับโฟตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นครูสอนฟรีที่หน้าเพจทุกวันเลยหรือขอแอดครูซันไร์หกเก้าหกเก้านะคะกับยี่สิบเอ็ดวันที่ดีที่สุดในโลกรับรองว่าดูแล้วการที่คุณจะฝึกสมาธิแบบควอนตัมใช้ฟิสิกส์ควอนตัมในการดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนามันก็ไม่ยากเกินไปเข้าสนามฝึกไปด้วยกันกับครูซันไรท์สอนกันระดับโลกสวัสดีค่ะ รูปไฟในหัวใจต้องพลังให้ลุกขึ้นใหม่